This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้มาคุยถึงเรื่องของการเงินนะครับของแต่ละครอบครัวแน่นอนที่สุดว่าเราจะมีผู้สูงอายุมีคุณพ่อคุณแม่ครับและแน่นอนว่าความท้าทายของคนทุกคนก็คือเวลาที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยท่านเริ่มต้นมีอายุมากขึ้นท่านก็จะเจอกับโรคความเจ็บความป่วยแบบนี้เป็นต้นประเด็นก็คือคนที่จะมีการดูแลถ้าหากว่าท่านใดมีสวัสดิการครอบคลุมก็ดีไปแต่บางบ้านอาจจะไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะครับดังนั้นก็เลยเป็นสิ่งที่ลูกหลานเองจะต้องดูแลท่านตั้งแต่ช่วงที่ท่านอาจจะยังไม่ป่วยจนกระทั่งช่วงที่ท่านเนี่ยเจอปัญหาสุขภาพไปแล้วดังนั้นการวางแผนทางการเงินจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเราพูดคุยประเด็นนี้กันกับผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีและภาษีเจ้าของเพจนะครับ Tax หมักหนอมคุณถนอมเกตเอมครับคุณถนอมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับหนอมสวัสดีเริ่มต้นเลยนะครับต้องถามแบบนี้ก่อนว่าคนสูงวัยบางคนก็มองว่าท่านก็อายุมากขึ้นเนาะถ้าเกิดว่าท่านใดมีบำเหน็จบำนาญมีสวัสดิการก็ส่วนหนึ่งบางท่านอาจจะบอกว่าไม่มีเอ๊ะแล้วทำยังไงเบื้องต้นก่อนเลยว่าเวลาที่เราเป็นลูกคุณพ่อคุณแม่เริ่มต้นเข้าสู่ปัจฉิมวัยละครับมีมิติใดบ้างที่คนควรจะรู้ครับอันดับแรกคือต้องคุยเรื่องในบ้านก่อนพี่ว่าค่าใช้จ่ายในบ้านมีอะไรบ้างในมุมของคุณพ่อคุณแม่คือท่านสามารถรับผิดชอบได้แค่ไหนแล้วตัวลูกเองซัพพอร์ตได้เท่าไหร่ผมว่าประเด็นแรกคุยกันก่อนว่ามันต้องใช้เงินเท่าไหร่ในการดูแลซึ่งอันดับแรกคือในมุมของลูกเองต้องพูดตรงๆว่าไหวแค่ไหนด้วยโอเคสำหรับเงินในก้อนนั้นเช่นโอเคสมมติว่าทุกอย่างมันตกลงกันเรียบร้อยแล้วพ่อแม่ตกลงกับลูกโอเคประมาณนี้ช่วยเหลือประมาณนี้หรือบางบ้านโชคดีไม่ต้องช่วยจบก็ต้องเตรียมตัวในลำดับต่อไปคือค่าใช้จ่ายที่มันจะเกิดขึ้นสำหรับผู้สูงอายุนะครับสำหรับบางท่านเนี่ยคุณพ่อคุณแม่จะบอกว่าดูสุขภาพดีเนาะใช่แต่วันหนึ่งเรื่องโรคภัยไข้เจ็บมาเยือนคนทุกคนได้ตลอดเวลาบางคนตั้งคำถามซื้อประกันสุขภาพดีไหมหรือควรจะวางแผนเพื่อรองรับเงินก้อนที่ไม่รู้จะเป็นเท่าไหร่อย่างไรครับต้องเช็คก่อนว่าอยากจะดูแลแบบไหนคือเดี๋ยวนี้สุขภาพมันมี2แบบก็คือเราอยากจะมีชีวิตยืนยาวแบบไหนคำว่ายืนยาวคือหมายว่ายืนยาวแบบมีคุณภาพคือไม่ได้ต้องการอายุที่แบบโอ้โห100-200ปีแต่จบที่ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดของอายุในช่วงนั้นอยู่ชราภาพยังมีความสุขยังมีความสุขแล้วจบไวจบช้าไม่เป็นไรแต่ขอให้มันมีประสิทธิภาพครับอีกอันนึงคืออยู่ยาวซึ่งอยู่ยาวแน่นอนค่าใช้จ่ายมันก็จะยิ่งเยอะขึ้นดังนั้นในการตกลงในการคุยกันก็คือว่าเมื่อคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีโอกาสเจ็บป่วยไหมอันนี้ต้องรู้ก่อนผมว่าสำคัญคือต้องรู้ก่อนแต่มันก็ท้าทายนะหนอมใช่แต่ว่ามันต้องรู้ก่อนหมายความว่าพ่อแม่เราไม่ได้อยู่ๆมาแก่เลยก่อนหน้านี้มันมีทรายอะไรไหมคุณพ่อคุณแม่มีโอกาสเป็นโรคอะไรไหมตรวจสุขภาพประจำปีหรือเปล่าดูมีโอกาสคนนี้เป็นความดันสูงคนนี้มีไขมันมีเบาหวานมีอะไรอัลไซเมอร์หรือโรคต่างๆพวกนี้ครับพี่ก็ต้องดูให้ชัดเจนว่ามีโอกาสเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วถ้าเกิดแล้วเนี่ยลองพิจารณาก่อนว่ามันต้องใช้ค่ารักษาค่าใช้จ่ายเท่าไหร่โอเคประกันสุขภาพมาตอบโจทย์ตรงนี้แหละก็คือถ้าต้องมีค่าใช้จ่ายแล้วประกัน cover โอเคจบถ้ามองว่าประกัน cover โอเคจบแล้วจ่ายเบี้ยประกันในแต่ละปีเพื่อซัพพอร์ตเรื่องนี้ไหวครับถ้าทำได้อันนี้ก็ช่วยในส่วนนึงหรือบางบ้านอาจจะบอกแบบนี้ว่าเฮ้ยโอเคไม่ได้แคร์เรื่องประกันเพราะไม่อยากจ่ายค่าเบี้ยรายปีสิทธิ์ของรัฐพอไหมพอใจไหมตัวแปรนี้เลยพอใจไหมประกันสังคมหรือว่าในมุมของบัตรทองสิทธิ์รักษาสวัสดิภาพทั่วหน้าสุขภาพทั่วหน้าพอไหมตกลงให้ดีก่อนว่าเอาแบบไหนในมุมของทุกคนผมเชื่อว่าถ้าสามารถรับผิดชอบไหวอยากจะซัพพอร์ตให้ดีที่สุดแต่อันเนี้ยมันควรจะต้องตกลงว่าแล้วไหวแค่ไหนสิ่งหนึ่งที่ไม่ค่อยมีใครคิดคือมุมของลูกเองวันหนึ่งลูกก็ต้องแก่แน่นอนโอเคลูกก็ต้องมีหลักประกันตัวเองในวันนั้นด้วยใช่ครับดังนั้นในการที่จะทุ่มเททุกอย่างกับคุณพ่อคุณแม่ทั้งหมดแล้วตัวเองในวันที่แก่ไม่มีก็อาจจะไม่ใช่คำตอบที่ดีโอเคอันนี้แบบตรงไปตรงมาเนี่ยก็คือต้องคิดในมุมของชีวิตลูกหลังจากนี้ด้วยดังนั้นในมุมของการตกลงพวกนี้ตกลงให้ชัดถ้าสามารถ cover ไหวประกันสุขภาพมาช่วยตอบโจทย์โอเคถ้าไม่พออยากจะได้อย่างอื่นเก็บเงินก้อนไหมหรือค่ารักษาพยาบาลที่มันเกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลาครับมันอาจจะมีบางอย่างที่เราต้องซัพพอร์ตเองสุขภาพบางท่านอาจจะไม่ได้มีเรื่องของ OPD คือต้องจ่ายพวกนี้เองนอกจากเข้าโรงพยาบาลค่อยว่ากันก็ต้องมานั่งคำนวณว่ามันจะต้องมีเท่าไหร่โอ้โหแต่ว่าวางแผนล่วงหน้าได้วางแผนล่วงหน้าได้แต่มันอาจจะไม่ต้องวางแผนแบบเป๊ะหรือว่าเต็มที่ก็ได้แต่ว่าในมุมกลับกันคือการป้องกันความเสี่ยงอีกส่วนหนึ่งคือตัวคุณพ่อคุณแม่เองก็อาจจะต้องมีวิธีการป้องกันความเสี่ยงเช่นพออายุมากขึ้นโอกาสจะเกิดอุบัติเหตุง่ายขึ้นการปรับปรุงสภาวะที่อยู่อาศัยพื้นบ้านพวกนี้ต่างๆให้หน้า
เกิดให้ปัจจัยในการเกิดอุบัติเหตุน้อยลง okay. ก็น่าต้องทำผมว่ามันพวกนี้มันเป็นในการคิดผสมผสานด้วยกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วทุกอย่างควรดีกลับมาหรือคิดกลับมาเป็นเรื่องเงินว่าต้องใช้เท่าไหร่แล้วก็กลับไปที่คำถามแรกเริ่มคือแล้วไหวแค่ไหนแต่ละบ้านไม่เหมือนกันแต่ละบ้านอาจจะมองแตกต่างกันเลยด้วยซ้ำแล้วก็ตกลงกันให้ดีนะครับที่มาคุยเรื่องนี้นี่ดีอย่างนะครับเพราะหลายคนจะบอกว่าพ่อแม่อุตส่าห์เลี้ยงเรามาทำไมมาคุยเรื่องนี้แต่เรื่องภาษาเงินและเรื่องตรรกะการวางแผนทางการเงินสำคัญเสมอนะถามหนอมแบบนี้เพิ่มเติมครับการที่เราซื้อประกันสุขภาพให้คุณพ่อแม่ตอนที่ท่านอายุมากแล้วเช่นเกิน60บางคนเขาไม่อยากรับประกันให้ถูกไหมครับอันนี้เนี่ยความท้าทายตรงนี้มีควรจะวางแผนอย่างไรเมื่อไหร่จริงๆในมุมถ้าไหวตั้งแต่แรกหรือถ้ารู้ตัวก่อนนะผมว่าซื้อประกันไว้ก่อนดีนะอันนี้พูดแบบโดยเพื่อเบี้ยจะได้ถูกหน่อยไหมเบี้ยจะได้ถูกส่วนหนึ่งแล้วก็ cover ได้มากคือการซื้อประกันในช่วงสูงอายุที่มีโรคเนี่ยมันอาจจะมีข้อยกเว้นสำหรับแน่นอนบางโรคที่เกิดขึ้นแล้วดังนั้นการซื้อไว้ก่อนมันช่วยถ้ามองว่าจะเอาประกันสุขภาพเป็นตัวช่วยและจ่ายเบี้ยไหวในระยะยาวครับแต่ว่าถ้ามองว่าโอเคเฮ้ยไม่แน่หรือเงินก้อนนี้ไปทำอย่างอื่นดีกว่าอันนี้ตกลงกันก่อนผมว่าต้องตกลงนะคือไม่ได้บอกว่าควรซื้อ 100% หรอกทุกคนเพราะบางคนอาจจะไม่ได้มีมุมมองแบบนั้นแต่ถ้าถามคำแนะนำส่วนตัวผมแนะนำว่าถ้าซื้อได้ซื้อเพราะว่าจากประสบการณ์ตรงเนี่ยคุณพ่อผมไม่ซื้อประกันแล้วพออายุยืนยาวแล้วมันมีเรื่องอุบัติเหตุมีค่าใช้จ่ายเนี่ยตรงนี้มันจะสูงมากสำหรับคนที่ต้องดูแลโอ้เพราะฉะนั้นแต่เนิ่นถ้ามีความพร้อมถ้ามีความพร้อมต้องใช้คำนี้ด้วยครับครับแต่เนิ่นได้ก็จะดีไปถ้าเตรียมตัวได้ดีกว่าอยู่แล้วรวมถึงอาจจะไม่ในมุมของการเตรียมเงินด้วยก็คืออย่างที่บอกถ้าเกิดเราเตรียมเงินทุกอย่างไว้ครบไว้อุดช่องว่างแต่ละเรื่องที่อาจจะเกิดได้ผมว่าก็โอเคมากครับทีนี้มาส่วนนี้กันบ้างครับสมมติว่าเราเป็นบุตรหลานเนาะแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็เริ่มต้นอายุมากแล้วครับในการที่เราจะวางแผนแน่นอนว่าโลกยุคนี้เขาเรียกเดอะแบกเนาะเราก็จะมีตัวเราดูแลตัวเองในยามชราครับตัวเราดูแลคุณพ่อคุณแม่ซึ่งตอนนั้นท่านก็สู่ปัจฉิมวัยไปแล้วดูแลลูกด้วยนะครับในการวางแผนอย่างเงี้ยรอบๆข้างเนี่ยเราควรจะพิจารณาหลักการอะไรในการที่จะเดินหน้าวางแผนสำหรับคนทุกวัยรวมตัวเราเองด้วยถ้าผมแชร์ในมุมแบบคิดเป็นตรรกะมากๆเลยชีวิตก็อาจจะต้องเริ่มกลับมาที่ว่าทุกอย่างที่เราจะต้องทำมันตีเป็นเงินเท่าไหร่เช่นเมื่อกี้บอกว่าพ่อแม่ต้องคิดเป็นภาษาเงินเลยดีกว่าเป็นภาษาเงินเลยโดยตัดอารมณ์นะคือไม่ได้พูดว่าต้องทำได้เท่าไหร่แต่ว่าลองคิดว่าในแต่ละอันเนี่ยมันต้องใช้เงินเท่าไหร่ค่าดูแลพ่อแม่แต่ละเดือนนอกจากอาจจะเป็นค่ารักษาพยาบาลหรือค่าอื่นๆเท่าไหร่ดูแลตัวเองเท่าไหร่ใช้จ่ายเท่าไหร่ผ่อนบ้านผ่อนรถรวมถึงถ้ามีครอบครัวมีลูกเท่าไหร่ก้อนพวกนี้ถ้ารวมค่าใช้จ่ายออกมาได้เนี่ยมันจะเป็นคำตอบว่าเฮ้ยรายได้เราพอหรือเปล่าครับทุกอย่างอยากทำได้ดีหมดเนี่ยพอรวมมาเป็นก้อนนึงเนี่ยรายได้เราไม่ถึงถ้ามันไม่ไหวก็คือไม่ไหวครับพอมันไม่ไหวเนี่ยสุดต้องสะท้อนกลับไปคือเราต้องอาจต้อง priority ให้ความสำคัญกับเรื่องไหนบ้างครับแล้วเรื่องไหนที่เป็นค่าใช้จ่ายที่เกินอาจต้องลดครับเพื่อให้สภาวะการเงินเรารอดโอเคจุดสำคัญคือต้องกลับมาที่ตัวเองว่าเฮ้ยเงินที่ฉันหาได้ทุกเดือนบริหารจัดการได้เนี่ยส่งทุกคนได้เนี่ยต้องรอดและอย่าลืมเผื่ออีกอันนึงคือวันที่ฉันเป็นผู้สูงวัยอย่างที่บอกเงินเราลืมตัวเองเนี่ยนะคนไม่ได้เลยนะเพราะทุกคนเนี่ยจะถ้าพูดเมื่อกี้เดอะแบกคือทุกคนก็จะรวมหมดเฮ้ยต้องดูแลที่บ้านเท่านี้ให้คนนั้นให้คนนี้เท่าไหร่แต่ไม่เคยให้ตัวเองในวันที่ชราภาพครับผมว่าตรงนี้เป็นอีกจุดนึงที่ต้องวางแผนเกษียณเพราะว่าถ้าวันนี้รู้ว่าคุณต้องแบกอนาคตต้องไม่ใครแบกคุณโอเคเป็นตัวเราในยามที่ยังมีรายได้แบกตัวเราดีกว่านะครับทีนี้มาอีกส่วนหนึ่งกันบ้างครับถ้าสมมติว่ามีลูกหลายๆคนเรามีพี่มีน้องเนาะการเฉลี่ยความรับผิดชอบเนี่ยแนะนำว่าคนที่อยู่ในครอบครัวคุณที่จะพูดคุยประเด็นอะไรกันบ้างโอ้ผมว่าการต้องคุยกันก่อนถ้าเอาภาษาเงินตั้งเอาเงินตั้งก่อนว่าใครไหวเท่าไหร่ครับคนที่ไม่ไหวอยากช่วยแบบไหนเราเห็นว่าบางบ้านคุณพ่อคุณแม่ชราอาจจะต้องมีภาวะติดเตียงต้องมีผู้ดูแลประกบมักจะมีคนในครอบครัวคนหนึ่งเสียสละดูแลอันนั้นเป็นเวลาละเป็นเวลา okay. ถ้าเขามองว่าเขาสามารถทำได้แต่อันนี้ผมเตือนไว้อย่างหนึ่งคือไม่ได้แปลว่าทุกคนควรทำหรือไม่ได้แปลว่าทุกบ้านต้องมีผู้เสียสละโอเคความหมายคือเป็นข้อตกลงที่ผู้เสียสละควรจะเต็มใจ okay. ที่จะดูแลแต่ถ้า okay. ไม่เต็มใจอาจต้องตกลงว่าหรืออาจต้องซัพพอร์ตโดยการมีคนอื่นมาช่วยดูแลหรือมีการดูแลในวิธีอื่นที่ต้องไปดูแลแทนอันนี้ผมว่ามันต้องคุยกันในครอบครัวอาจจะตอบไม่ได้ว่าสัดส่วนคุณเป็นเท่าไหร่แต่สิ่งที่ดีที่สุดคือทุกคนควรจะต้องตกลงร่วมกันและเป็นทางเลือกที่ทุกคนยอมรับได้ครับครับอันนี้ตั้งแต่ต้องบอกว่าต้องคุยกันตั้งแต่ทุกคน
มีความพร้อมนะใช่ใช่คือบางครั้งเนี่ยไม่ได้เตรียมตัวก่อนพอเกิดเหตุปั๊บถึงสถานการณ์ไม่สามารถแก้ไขได้เพราะว่ามันไม่ทันแล้วถูกแบบนี้เป็นต้นใช่นะครับทีนี้หลายคนก็ความท้าทายนะครับเพราะว่าพอผู้สูงอายุเนี่ยท่านก็จะมีโรคภัยที่ไม่เหมือนกันเลยใช่ครับบางท่านก็อาจจะเป็นลักษณะที่ว่ามีโรคภัยไข้เจ็บโรค NCD โรคหรือรังติดเตียงบางท่านอาจจะสุขภาพค่อนข้างโอเคและท่านเป็นอัลไซเมอร์แตกต่างกันมีข้อแนะนำในเชิงหลักคิดการวางแผนแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มนี้ได้ยังไงบ้างไหมครับอันนี้เอาการเงินหรือเอาจัดการด้วยพี่เอาทั้งคู่เลยครับโอเคการเงินเนี่ยกลุ่มที่จัดการได้ดีกว่ากลุ่มที่มีโรคร้ายแรงที่ติดเตียงเนี่ยผมว่าคอร์สพวกนี้จะคุมได้ง่ายกว่านะอ๋อเหรอครับเพราะว่าอาจจะเป็นในมุมที่เรารู้ว่าต้องใช้เท่าไหร่ยังไงในการดูแลรักษาแต่ว่าในกลุ่มที่อาจจะไม่ได้เป็นโรครุนแรงอาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นนะเช่นอุบัติเหตุหรืออะไรพวกนี้อันนี้เราอาจจะประเมินยากเพราะว่ามันไม่สามารถคำนวณได้บางครั้งใช่ง่ายๆคุณพ่อผมไม่อัลไซเมอร์เงี้ยผมรู้เลยว่าโอเคแต่ละเดือนต้องมีคนดูแลเท่าไหร่ต้องมีค่ายาเท่าไหร่ต้องมีการรักษาเท่าไหร่ต้องไปพบหมอเมื่อไหร่ผมจะพอรู้ค่าใช้จ่ายคร่าวๆผมจะคำนวณพาสได้คำนวณพอคำนวณได้ชัดง่ายกว่าคนที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะแบบเกิดอุบัติเหตุเช่นอยู่ๆวันนึงเป็นสโตรกปึ๊กโอเคเราไม่รู้ดังนั้นมันจะมีส่วนสองก้อนคือก้อนที่เป็นประจำกับก้อนที่เป็นฉุกเฉินกลุ่มที่ต้องระวังคือกลุ่มที่ต้องใช้ฉุกเฉินเราไม่ค่อยคิดว่ามันจะเกิดเหตุร้ายกับเรากลุ่มที่ต้องฉุกเฉินไม่สามารถคำนวณได้ก่อนไม่สามารถคำนวณได้ก่อนแต่จำเป็นไหมจำเป็นว่าเราต้องรู้ว่าโอเคถ้ามันเกิดมันมีโอกาสเกิดเราถ้าเกิดขึ้นมาจะต้องเอาที่ไหนอันนี้ต้องเริ่มจัดการแล้วถ้ามีพี่น้องเมื่อกี้กลับมาก็ต้องคุยกันว่าเฮ้ยวันนึงมันอาจเกิดได้นะเอาเท่าไหร่ดีโอเคเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องบอกว่าบางคนอาจจะบอกว่าทำไมต้องหยิบยกเรื่องนี้มาคุยเพราะที่สุดแล้วครับเราอยู่ในสังคมที่ใช้เงินครับใช่ครับดังนั้นการวางแผนจึงมีความสำคัญมากทีนี้ข้อแนะนำครับเคล็ดลับของคนที่อันนี้ทั่วๆไปนะครับ อยู่ในวัยที่ยังมีรายได้สม่ำเสมอต่อเนื่องมีข้อแนะนำในการวางแผนในโลกที่เราจะต้องอยู่กับเจเนอเรชันด้านล่างเราคือลูกหลานและพ่อแม่หรือรวมถึงตัวเราเองในอนาคตยังไงบ้างไหมครับเคล็ดลับในการวางแผนแบบไวๆเลยผมว่าอันดับแรกคือสภาพคล่องแต่เดือนต้องไวสภาพคล่องแต่ละเดือนต้องไหวต้องไหวความหมายคือเราควรต้องมีเงินเหลือพอประมาณหรือที่จะดูแลตัวเองต่อในอนาคตได้หลังจากที่จ่ายเมื่อกี้หมดถ้าเช็คยังไงแล้วมันไม่ไหวต้องไปเกิดการกู้หนี้ยืมสินหรือต้องมาแบกเยอะขึ้น มันทำแบบนี้ไม่ได้ตลอดครับการพูดคุยสำคัญมากๆนะครับโอ้ครับที่ต้องรับเห็นหนอครับเน้นย้ำตรงนี้หลายทีเลยพูดคุยสำคัญมากทำไมจึงสำคัญตั้งแต่ก่อนเพราะบางคนบอกว่าเรายังไม่แก่อย่าเพิ่งคุยคุยทำไมไม่เป็นมงคลใช่อันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาแต่ว่าวันที่เกิดขึ้นอ่ะมันไม่ทันคุยพี่บิ๊กโอ้เคลียร์อันนี้ปัญหาคือวันที่เกิดขึ้นไม่ได้เตรียมตัวเลยไม่ได้เตรียมตัวเลยแล้วมันจะมีคนนึงที่ต้องอยู่ๆต้องกลายมาเป็นคนแบกทั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องเวลาแล้วทุกอย่างคือชีวิตคนคนนึงจะต้องเปลี่ยนไปเพราะเหตุการณ์ที่เราไม่ได้คาดคิดอ่ะดังนั้นพยายามกำหนดความเป็นไปได้ก่อนว่าควรจะเป็นยังไงอีกเรื่องนึงที่ผมคิดว่าจำเป็นมากๆคือคนที่ต้องคุยมากที่สุดและต้องทำความเข้าใจมากที่สุดคือตัวผู้สูงอายุเองโอเคคุณพ่อคุณแม่ต้องการการรักษาแบบไหนโอเคป่วยขึ้นมาจริงๆเขาอยากได้แบบไหนเขาอยากดูแลอย่างไรกันแน่ความสุขเขาเป็นไปได้ไหมครับหนอบางคนจะบอกว่าไม่อยากจะอยู่กับเตียงนานๆเป็นไปได้ครับก็มีใช่อาจจะไม่ต้องการการรักษาที่เต็มที่เพื่อยื้อระยะเวลาแต่อาจต้องการการรักษาที่มีคุณภาพเพื่อที่ได้ใช้เวลาช่วงสุดท้ายอย่างมีความสุขก็ได้โอ้โหโอเคผมคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องคุยกับคุณพ่อคุณแม่ก่อนและอย่าไปมองว่าเป็นการแช่งแต่ว่ามองว่าเป็นการตกลงเพราะถ้าพูดจริงๆคือทุกคนต้องเสียชีวิตครับดังนั้นการออกแบบชีวิตถึงวันที่จะเสียชีวิตมันถึงสำคัญมากๆแล้วมันต้องใช้การคุยอย่างที่บอกนะครับต้องยอมรับว่าเรื่องเกิดแก่เจ็บตายเป็นภาวะปกตินะครับนี่พระพุทธองค์ก็พูดมาเป็นเวลาประมาณ 2,600 กว่าปีแล้วดังนั้นสิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องที่เป็นอวมงคลแต่อย่างใดนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยเรื่องของชีวิตบ้านปลายออกแบบได้โดยเฉพาะยิ่งถ้าเกิดเราในช่วงที่เรายังมีรายได้อยู่เรายิ่งมีความสามารถในการออกแบบได้แต่สำคัญคือการเปิดใจของคนในครอบครัวและตัวผู้สูงอายุเองด้วยวันนี้ขอบคุณหนอมมากๆนะครับที่มาให้ความรู้ในส่วนนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับถ้าเกิดท่านมีความสนใจนะครับในเรื่องราวทางเศรษฐกิจแบบนี้ท่านสามารถติดตามเพิ่มเติมได้นะครับที่เพจสารดีไทย PBS และทุกช่องทางเลยของไทย PBS สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับติดตามรายการของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcastรวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud